ับทุกชมครับกลับมาจะพาไปดูเรื่องราวของสาวน้อยวัย15ปีนะครับที่ทำงานด้านสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ภาวะซึมเศร้านะฮะแล้วก็มีการผลักดันให้แก้กฎหมายให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าถึงหรือว่าเข้าถึงการพบแพทย์โดยตรงนะครับปีนี้เธอได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิที่เด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปี63ด้วยนะครับ คุณปรัชญาศรีมหาอาริยะโพนะครับปรัชญาศิริมหาอาริยะโพนะฮะหรือว่าน้องยานะครับน้องกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นม.4นะครับสมาร์ทไบท์โฮมสคูลนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกะปิสมัยที่2และเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครนะครับรวมทั้งเป็นแกนนำเยาวชนยื่นเรื่องต่อกรมสุขภาพจิตในการผลักดันการขับเคลื่อนกฎหมายด้านสุขภาพจิตให้เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีสามารถเข้ารับการบำบัดนะครับรักษาได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเนื่องจากว่ายังมีปัญหาในการเข้าถึงการบำบัดเพราะว่าผู้ปกครองบางคนก็ไม่กล้าให้ลูกไปพบแพทย์เพราะกลัวคนหาว่าลูกบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายเด็กก็เครียดนำไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตายเธอก็เลยขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับจริงจังมากตลอด3ปีที่ผ่านมานะน้องเนี่ยนะรวมถึงการลงไปให้ความรู้กับเด็กๆในชุมชนในการเข้าใจกับอารมณ์ของตัวเองนะฮะเข้าใจถึงโรคซึมเศร้าปีนี้รู้สึกภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2563จากกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับเอาฟังน้องดูนะฮะตอนแรกที่ปรึกษากับพี่ๆว่าจะทำเรื่องนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหแก้กฎหมายหรือทำอะไรระดับเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ตอนนั้นอายุแค่12 13อะค่ะคือเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าโอ้โห10ปีอะน้อง20กว่าเลยถึงได้อะไรอย่างงี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วยาก็รู้สึกว่าได้ช้าก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยก็เลยอ่ะโอเคเติมไฟให้กับมันอย่างเต็มที่แล้วก็ลุยทำงานกับมันจนสุดท้ายแล้วระยะเวลา3ปีอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นระยะเวลาที่อาจจะนานสำหรับใครหลายๆคนแต่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าถ้าเด็กได้พบจิตแพทย์แล้วก็ทำให้เขาสุขภาพจิตดีขึ้นค่ะค่ะก็ตอนแรกที่เห็นประกาศค่ะว่าได้รางวัลก็คือดีใจจนร้องไห้เลยแล้วก็คุณแม่ก็ดีใจมากๆไม่เคยเห็นคุณแม่ดีใจขนาดนี้มาก่อนเลยซึ่งจริงๆรางวัลนี้แอบลองถามรุ่นพี่มาเขาบอกว่าได้ยากมากแล้วก็สาขากฎหมายเป็นสาขาที่คนได้น้อยมากๆในแต่ละปีแต่รู้สึกประทับใจมากๆแล้วก็จะเก็บพวกสิ่งนี้ค่ะมาเป็นแรงผลักดันในการทำงานต่อก้าวต่อไปเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองทางด้านกฎหมายแล้วก็สิทธิของเด็กค่ะโอ้โหเหมาะสมโดยประการทั้งปวงท่านผู้ชมครับเหมาะสมจริงๆฮะหน้าตาดีรางวัลเด็กรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขากฎหมายและปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนนี่น้องเนี่ยน้องยานี่อายุ15ปีท่านผู้ชมครับเด็กสมัยนี้เก่งจริงๆนะสมัยเราอายุ15ปีเนี่ยโอ้โหไม่คิดอะไรไม่ออกเลยโอ้โหพูดยังไม่เป็นเลยนี่แบบพูดจาฉาดฉานนะฮะเรื่องรูปสมบัตินี่ไม่ต้องห่วงครับทำไมคะ